อแบบนี้มาจนชินแล้วครับและผมเองอ่ะยังได้รู้ว่าเพื่อนๆนะบรรดาเพื่อนๆที่เคยมาค้างบ้านเยนั้นเจอกันแทบทุกคนฮะมาแบบเป็นเสียงด้วยเงาบ้างจนทำให้ผมนั้นไม่กล้าไปค้างที่บ้านเยอีกเลยฮะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวทั้งหมดของเกลียงที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีเท่านี้ฮะคุณผู้ฟังเอาการอยู่นะนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวในเดอะเฮียนนะฮะที่น้องเกลียงส่งเรื่องราวนี้มาให้นะจ๊ะเอาละขออนุญาตเปลี่ยนเพลงก่อนโอ้โหแป๊บหนึ่งคุณพระชมพลบอกว่าผมมีลุงคนหนึ่งได้ฟังของพระพุทธวจนะนะฮะผมไม่แน่ใจครับว่าหลักคำสอนของพุทธวจนะนั้นสอนนั้นจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะหลักคำสอนของพุทธวจนะนั้นใครเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรนะฮะปฐกเหรอฮะปฐกเศษพระงงอันนี้ฮะถือว่าเป็นอวิชชาจะสอนการนั่งสมาธิหายใจผมเลยมาถามอย่างจริงจังเพราะลุงผมนั้นอยากฟังแค่พุทธวจนะเพราะแกเชื่อว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุดมันต้องพิจารณาฮะไม่มีอะไรเป็นที่สุดใช้หลักกาลามสูตรพระพุทธองค์ยังบอกเลยฮะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมาอย่าเชื่อในคำสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนกันมาอย่าเชื่อในบันทึกที่จดเอาไว้สืบต่อกันมานะฮะคืออะไรก็ตามที่แม้กระทั่งอย่างที่ผมบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนกันมานั้นหมายถึงว่าอย่างนี้ฮะวันหนึ่งที่คุณโตขึ้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยสอนสมัยเด็กๆนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะคุณนั้นอาจจะอยู่ในแนวทางที่ครูบาอาจารย์เคยพูดกอไว้แต่คุณเนี่ยพอมาคลุกคลีเส้นทางของกอไก่โดยตรงมันแตกออกไปอีกมันไม่ใช่แค่กอแล้วครูอาจจะรู้แค่พื้นกอไก่แต่คุณเนี่ยลึกไปยังฮอนฮูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าพระพุทธองค์นี่บอกอย่าเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนกันมานะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อในเรื่องของการจดบันทึกต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธวจนะก็ตามฮะมันมีสิทธิ์ในเรื่องของการดัดแปลงได้ก็ยังเป็นปัจจุบันนะฮะที่พระอาจารย์รูปนึงที่โดนโจมตีเรื่องนี้ฮะในเรื่องของพุทธวจนะสอนอย่างเดียวเลยนะท้ายที่สุดแล้วมันก็มีข้อแย้งกันเกิดขึ้นพอสมควรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวลองหาดูฮะมันมีตัวเม็ดข่าวอยู่โบ๊ทบอกว่า26เจอกันนะพี่26 25วันพุธ26พฤหัส26พี่เดี๋ยวดูก่อนนะโบ๊ทเพราะว่าผมรับปากน้องเขาไว้ว่าจะเดินขึ้นดอยหลวงด้วยไปโปรยกระดูกคือพ่อเขาก็เป็นเพื่อนกับแม่พี่อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนไปโปรยกระดูกญาติอ่ะบนยอดเขานะฮะไม่ใช่เยอะนะไม่ใช่เป็นพระอบฮะโรยแค่นั้นนะจ๊ะเอาล่ะมาถึงโจ๊กเกอร์ที่เคยรู้มาหมาที่บ้านเคยเลี้ยงมานั้นหมาโดนอะไรฮะหมาโดนเบื่อเหมือนกันในเวลาต่อมาคนที่เบื่อหมาผมตายเพราะกินยาฆ่าตัวตายครับโอ้อันนี้เขาเรียกกรรมฮะน้องขวานพี่เลียวเป็นหวัดเหรอคะรักษาสุขภาพด้วยเพิ่งจะเป็นเมื่อกี้ฮะโดนแอร์กระหน่ำเข้าไปจบเลยแล้วผมถ้าเป็นหวัดแล้วคุณเอ้ยเซ็งมากทำดีบอกว่าพี่ว่าไหมว่าหน้ากล้องเนี่ยท้าทายละหลังกล้องอะเจออะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมบอกทั้งที่โดนไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ๋อไอผมจะบอกว่าหลังกล้องอ่ะเพียบมีทีมงานมันเพียบนะครับที่คุณเห็นนะฮะมันแค่หน้ากล้องสมมุติว่ากล้องเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะหน้ากล้องก็คือโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดผมอยู่แต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมันมีคนอันที่1เป็นคนที่
ตากล้องสองคนละนั่นคือแบบเข้มสุดนะบางที่ตากล้องสามคนนะฮะเขาก็ยืนอยู่ด้านหลังพุ่งกลับหนึ่งคนเป็นสี่เสร็จปุ๊บช่างแต่งหน้าห้าคนนะฮะคนที่คอยแจกนู่นแจกนี่กินอาภัยเย็นนะฮะหกคนนะฮะยังไม่รวมพิธีกรนะครับเบ็ดเสร็จแล้วยังมีพลขับรถคนขับรถที่ต้องมานะฮะ8-9คนแล้วเนี่ยเต็มที่15คนฮะแต่ของตอนที่มาถ่ายรายการนะฮะของป๋องอ่ะมัน20กว่าคนนะครับอันนั้นคือมาเต็มฮะมาเต็มจริง50คนฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรมากลัวนะครับมันคือบางอย่างคือการแสดงนะครับอันนี้เลยต้องบอกในฐานะที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเราก็จะรู้ว่ามันเยอะกว่านั้นนี่แหละเอาละต่อมาโจ๊กเกอร์บอกว่าชอบละครช่อง7จบไปแล้วครับเรื่องเงาวุ่นทำมาดีมากๆครับทำให้เราเกรงกลัวในการทำไม่ดีถ้ากระทำไม่ดีตายไปก็จะเป็นเปรตจริงเหรอดีจริงเหรอฮะเพราะคนกำกับมาน้องผมไอ้แชมป์อินทนนท์นะฮะผมว่ามันยังเข้าไม่ถึงนะพล็อตดีไหมขาดเกินผมดูแค่2ตอนแรกแล้วผมหมุนเลยเปลี่ยนนะฮะมันดีไหมมันก็ถือว่าแนวเนี้ยมาถูกแล้วแต่เขาทำไม่ถึงเพราะเขาไม่เข้าใจจริงฮะเรื่องผีเนี่ยเรื่องผีวิญญาณถ้าต้องกำกับนะฮะมันต้องเอาตัวเข้าไปนั่นแหละมันถึงจะรับรู้ทำไมบุปผาราตรีคุณสะพึงเวลาดูเข้าใจใช่ไหมฮะคือต้อมแล้วมันเขียนบทเนี่ยมันเข้าถึงไงเขียนด้วยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยหมายถึงว่าดึงฟิลทั้งหมดคือมันต้องคุณต้องเรียนการแสดงอ่ะมันจะรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีฟิลแบบนี้แล้วมันต้องดึงแล้วคุณต้องกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟิลคุณได้แล้วคุณกลัวในฟิลนั้นคนจะกลัวตามแต่ถ้าคุณไม่กลัวคนก็ไม่กลัวเพราะฟิลมันจะออกตามความรู้สึกที่คุณแสดงออกไปนี่แหละฮะขจรศิลป์สวัสดีครับพี่เรียวสวัสดีหายไปเลยนะครับเราไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไป อันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะดูมินุษย์เหรอคนดู7คน55โมอันนี้เขาเข้ามาเพื่อป่วนเหรอฮะใช่ไหมฮะคือผมอ่ะแค่คนฟัง1คนผมก็ภูมิใจนะครับนะมันเป็นรายการพุทธศาสนานะครับเนี่ยฮะเขาเข้ามาแบบนี้ก็จะมีคนประเภทนี้อยู่พอสมควรครับเราไม่ได้ว่าอะไรมากมายเพียงแต่ว่าวันหนึ่งที่เขาเจอแบบที่ผมเจอเขาจะรู้และเขาจะระลึกถึงในสิ่งที่ผมพูดนะครับยังไม่เคยตายยังไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสัมผัสแบบที่ผมเคยสัมผัสเนี่ยเราก็จะรับรู้ฮะนะว่านั่นแหละนั่นสิ่งตรงนั้นเรานำเสนอของจริงนะครับไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะจ๊ะไม่พอใจไม่เป็นไรฮะนะครับลองเปลี่ยนดูของน้องๆคนอื่นเขาได้นะจ๊ะโตกันแล้ว เอาละขออภัยฮะ มันจะมีประเภทนี้เรื่อยๆฮะเอามาขออนุญาตเข้ามาสู่เรื่องราวต่อมาฮะน้องป้องฮะ ป้องถามมาว่าพี่ครับถ้าเราจะยกบ้านถวายวัดได้ไหมครับพอดีแม่สั่งไว้ก่อนเสียแล้วมันเป็นบ้านปูนในชุมชนครับถ้าไม่ได้เราควรจะทำยังไงดีเพราะไม่อยากผิดสัญญากรณีที่คุณสัญญาแบบนี้คุณเคยไปวัดอัมพวันใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเรือนแม่กาหลงเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมฮะคุณลองหาใน YouTube ก็ได้หรือว่าลองหาใน Google นะฮะในเรื่องของเรือนแม่กาหลงนะครับเรื่องราวของแม่กาหลงเนี่ย อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีแม่กาหลงเนี่ยฮะเรียกว่าเฮี้ยนมากนะแม่กาหลงเป็นอะไรที่หวง
ในส่วนของตัวบ้านนะแล้วเสียชีวิตลงแล้วไม่มีคือทายาทของแม่กาหลงอยู่ไม่ได้สักคนสุดท้ายเลยเนี่ยฮะหลังจากที่ทายาทได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันก็มาบอกหลวงพ่อจรัญนะฮะก็มาบอกว่ามีเรือนนึงอยากจะยกให้เป็นของวัดอันนี้ฟังไว้นะฮะน้องป้องนะครับอยากจะยกให้เป็นของวัดแล้วก็เลยไปเรียนหลวงพ่อจรัญท่านหลวงพ่อจรัญก็เลยบอกว่าทำไมถึงจะยกให้โยมคนนี้ก็เลยบอกว่าพอดีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะเฮี้ยนหลวงพ่อนะฮะก็เลยไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ได้ก็เลยอยากจะยกบ้านหลังนี้ให้เป็นสมบัติของวัดหลวงพ่อท่านก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูหลวงพ่อจรัญท่านก็เลยมาที่จุดที่ตั้งของบ้านของแม่กาหลงหลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ยืนปุ๊บพิจารณาปุ๊บรับรู้ทันทีฮะว่าอ๋อเจ้าของบ้านเอาการเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยบอกขอขึ้นไปบนบ้านหน่อยทั้งที่เจ้าของบ้านน่ะห้ามหลวงพ่อขาอย่าขึ้นไปเลยดีไหมคะคือเฮี้ยนมากขนาดกลางวันก็โดนหลวงพ่อเองก็ขึ้นไปฮะพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็หลับตานิดนึงเขาเรียกใช้จิตดูปรากฏว่าสิ่งที่พบเจอนะฮะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าเอาการอยู่นะคือแม่กาหลงก็จะมาคือเหมือนกับจะมาไล่หลวงพ่อลงอะนะครับก็จะมาทุกรูปแบบแต่ท่านก็นิ่งหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมท่านคุยนะฮะออกไปเอางี้ไหมไปอยู่กับเราไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอัมพวันกันนะฮะพอพูดถึงนะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้วิญญาณของแม่กาหลงนั้นสงบลงฮะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น งั้นเดี๋ยวเราไปทั้งบ้านเลยนะไปทั้งเรือนเลยนะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้คนเอาไม้ทั้งหมดเนี่ยไปสร้างเป็นกุฏินะเพื่อจะให้พระให้ชีนั้นได้อยู่กันให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้อยู่กันนะฮะก็เลยทำการรื้อฮะรื้อเอาไม้จากบ้านนั้นฮะบ้านของแม่กาหลงนะเอามาสร้างเป็นโรงปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอัมพวันจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเรือนแม่กาหลงถ้าใครที่ไปวัดอัมพวันเนี่ยลองไปดูนั่นคือไม้ทั้งหมดที่เอามาจากบ้านฮะเอามาจากบ้านของแม่กาหลงนะฮะนั่นคือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนั่นคือการถวายการมอบบ้านของเครือญาติของแม่กาหลงซึ่งได้รับมรดกตรงนี้นะฮะก็เลยถวายวัดแต่คราวนี้ของป้องเองเนี่ยป้องบอกว่าพี่ครับถ้าเราจะยกบ้านถวายวัดเนี่ยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเรื่องวัดนะฮะเรื่องถวายวัดพอดีแม่สั่งเอาไว้ก่อนเสียแต่มันเป็นบ้านปูนในเขตชุมชนคือชุมชนเนี่ยต้องดูก่อนว่าชุมชนนั้นพระเข้าได้ไหมบางพื้นที่เข้าไม่ได้นะฮะบางพื้นที่เข้าไม่ได้แต่บางพื้นที่เนี่ยก็เลยต้องบอกก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าโยกย้ายทั้งหมดนะไปสู่วัดได้อย่างของแม่กาหลงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนกับผาติกรรมซะไหนๆก็ไหนๆนะฮะคุณดูเป็นโมเดลบ้านขึ้นมาไปซื้อโมเดลบ้านขึ้นมาแล้วผาติกรรมนั้นแทนคำพูดของแม่ที่แม่อยากจะยกบ้านหลังนี้ให้ก็เป็นตัวโมเดลบ้านพร้อมกับปัจจัยนะที่จะเอาไปสร้างถาวรวัตถุให้แก่วัดมอบให้เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือสามารถทำได้นะไม่ผิดสัญญานะครับเขาเรียกเลี่ยงบาลีคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเรียกว่าละได้หลีกได้นะครับเอาต่อมาเรื่องราวต่อมานะฮะเรื่องราวของขิงบอกว่าทุกครั้งที่เราไปไหนเราบอกพ่อแม่ที่เสียจากรูปนะฮะแบบนี้มีคนบอกว่าวิญญาณจะตามไปทุกที่จริงไหมคะอันนี้คุณเข้าใจใช่ไหมฮะน้องก็บอกว่าเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยทุกครั้งก็จะมีรูปของคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วน้องเข้าไปคุยกับรูปเหมือนว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกจะออกจากบ้านนะนะฮะคุ้มครองด้วยนะวันนี้ขอให้ได้โชคลาภขอให้ขายดีขายดีอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้นี่เองนะครับถามว่าวิญญาณนั้นจะไปทุกที่ไปวิญญาณส่วนวิญญาณจ้ะน้อง
วิญญาณส่วนวิญญาณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณจะไปทุกที่หรือเปล่าเขาไปสู่สุคติแล้วนะครับเพียงแต่ตัวเทพประจำตัวเนี่ยฮะยังอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวจิตเนี่ยตัว data เท่านั้นฮะที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนจิตคิดไม่ดีก่อนเสียชีวิตมันก็ลงถูกไหมเพราะมันเป็นส่วนของอบายแต่ถ้าจิตคิดดีเป็นคนที่คิดในเรื่องของบุญทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันสามารถที่จะขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยนะฮะแต่การที่เราบอกพ่อบอกแม่นั้นพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกถูกไหมครับดังนั้นการที่บอกพ่อบอกแม่นั้นก็คือเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวเนี่ยลอยตามลมทุกอย่างถามว่าถึงไหมจิตมันถึงกันอยู่แล้วสายสัมพันธ์มันถึงกันนะครับ